สวัสดีค่ะนี่เป็นผักกาดคืนที่เอามาลวกคือเก็บมาหลายวันแล้วนะคะก็ยังสดอยู่เอาเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ว่าเพิ่งจะเอาออกมาลวกวันนี้ค่ะดีใจมากได้ผักกาดตั้งชื่อเขาเองค่ะว่าผักกาดหวานมันจะลงคลิปให้ชมนะคะได้ลองเก็บมากินคือตอนที่เก็บใบสดๆมาเคี้ยวกินอ่ะมันจะมีรสหวานๆมันๆคิดว่าผักที่มีรสหวานมันน่ะไม่น่าจะเป็นพิษก็เลยลองเก็บมาหูเก็บมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ลวกกินติดกันมา2 วันเลยลวกกำใหญ่ง้างเลยฮะกำใหญ่เลยแหละ2 กำอร่อยมากเลยแล้วเป็นผักกาดเป็นผักที่อร่อยสำหรับผักสดในเมืองหนาวสำหรับเมืองที่อยู่นี้นะคะที่จะพูดถึงนี้พูดถึงเฉพาะในรัฐในเมืองที่อยู่นี้นะคะผักที่ว่าให้ชื่อเขาว่าผักกาดหวานมันน่ะเป็นผักที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยเก็บมาค่ะอร่อยจริงๆแต่เสียดายบางจุดนั้นเขาถอนทิ้งเยอะเลยคือช่วงที่ยังออกมาเยอะๆยังไม่กล้าที่จะเก็บรอว่าให้เขาเยอะกว่านั้นแล้วก็พิสูจน์ให้แน่ใจก่อนว่ากินได้นะคะถึงจะลงไปเก็บพอไปอีกทีนึงเขาถอนทิ้งเรียบเลยค่ะก็ยังมีคนลงไปเดินออกกำลังกายอยู่ข้างล่างอยู่นะคะไว้พบกันใหม่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอให้ดูแลสุขภาพตามคำแนะนำดีๆแล้วพวกเราจะก้าวพ้นไปด้วยกันนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ